สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Womanly Online นะครับก่อนเลยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมได้มาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีขอไปครับก็จะมีตัวของเว็บเคมนะครับเว็บเคมที่อัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่ก็มีความเสถียรมากขึ้นแล้วก็โฆษณาในการเคมนะครับผมก็จะรบกวนน้อยลงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอนนะครับได้ทำการถอนเทสระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเข้าจะใช้เวลาในการเข้าของเหรียญ นะครับประมาณไม่เกิน2วันนะครับผมเนาะก็คืออาจจะถอนช้านิดนึงแต่ก็ได้ชัวร์ 100% นะครับผมถอนเทสเรียบร้อยแล้วครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็กดคำว่า register ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวของอีเมลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นชื่อนามแฝงเราก็ได้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคำว่าตรงนี้นะครับ I'm not a robot นะครับแล้วก็จะมีอีเมลนะครับแจ้งเข้าไปให้เพื่อนๆนะครับกดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะไม่กดคอนเฟิร์มนะก็จะไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็พอใครที่คอนเฟิร์มเสร็จแล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับโอเคครับผมพอเพื่อนล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ผมเคยลงไปเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับประมาณแบบเพิ่งเปิดช่องใหม่ๆเลยเนาะแล้วก็จะเคลมค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามีโฆษณามารบกวนค่อนข้างเยอะเนาะแต่ตอนนี้คือเขาได้อัปเดตใหม่ก็คือจะมีโฆษณารบกวนน้อยนั่นเองอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อข้างต้นนะครับวิธีการรับเหรียญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 ขั้นตอนนะครับก็ดูตรงนี้นะครับดูตรงของส่วน achievement นะครับ facetแล้วก็ fast forset ตรงนี้แล้วก็ช็อตลิงก์ PDC นั่นเราจะไล่ไปทีละอันเลยนะสำหรับใครที่ติดตามใหม่ก็จะสามารถทำได้ตามผมนั่นเองนะครับไปที่ตัวของ achievement ตัวแรกนะครับหรือว่า quest ประจำวันของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เขาก็จะรีทุกๆ1วันนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราทำครบแล้วภายใน1วันนะเขาก็จะรีให้ใหม่ในพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่ทำครบนะครับ5ครั้งนะครับเขาก็จะให้ USD หรือว่าสกุลเงินตรงนี้นะครับขึ้นมาให้เรานะประมาณ 0.0005 US ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็กดรับเควสตรงนี้นะครับกดรับรีวอร์ดหรือว่าภารกิจของเราสำเร็จก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ Forset นะครับกดเข้าไปที่ Forset ได้เลย Forset ตรงนี้นะครับผมก็จะอันนี้คือจะเป็น Forset ระยะยาวนะครับผมก็คือจะเป็นครั้งละ30นะครับครั้งละก็คือ1ครั้งต้องรอ30นาทีนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอนเนาะเดี๋ยวทำอันนี้กันก่อนทุกๆ30นาทีนะครับทุกๆ30นาที20ครั้งต่อวันนะครับก็กดเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะมีแคปชั่นขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดแก้แคปชั่นรอบนึงนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดคำว่า collect your reward ตรงนี้ได้เลยกดได้เลยครับเหรียญเขาก็จะเด้งเข้าแบบนี้ของเราเลยประมาณ 0.02 US ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็มาในส่วนของ Fast Forset ตรงนี้Fast Forset ตรงนี้เขาบอกว่า0 minute นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองเทสดูก่อนว่าช่วงเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็น30วิต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็วันหนึ่งจะเคลมได้60ครั้งนะครับตรงนี้กดเหมือนเดิมเลยนะครับกดคำว่า I'm not a robot นะครับแล้วก็กด collect your reward ตรงนี้ได้เลยทุกๆ35ครั้งนะครับที่เขาบอกเขียนบอกเมื่อกี้เนาะทุกๆ35ครั้งเลยนี่ครับเขาก็จะมีเวลานับถอยหลังแบบนี้ให้เรานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไปดูในส่วนของช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับผมก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็อัตราการให้ของเขาก็ค่อนข้างเยอะกว่าตัวของ Forset นะครับแล้วก็ PDC นั่นเองครับเพื่อสามารถเลือกทำได้เลยเนาะจะมีทั้งยากและง่ายนะครับปะปนกันไปนะครับผมก็ลองเทสตัวนี้ก็ได้ตัวนี้น่าจะยากหน่อยครับอาจจะเด้งโฆษณาเยอะนิดนึงนะครับก็กดตามเขาได้เลยถ้าตัวไหนยากก็ปิดไปก่อนแล้วก็สามารถทำตัวที่ง่ายก่อนได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการแก้ช็อตลิงก์เนาะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าช็อตลิงก์แต่ละตัวนะครับมันจะมีลักษณะการแก้ที่แตกต่างกันไปนะครับบางตัวก็ง่ายเนาะแต่บางตัวก็ยากเนาะส่วนบางตัวที่พอเข้ามาแล้วเออร์เลอร์ดับไปก็มีนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะที่ค่อนข้างเคลียร์ยากครับ
นะตัวนี้ค้างเลยนะครับก็จะดับไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเออเลอร์ไปเลยประมาณนี้นะครับพอมันเออเลอร์ไปแล้วนะครับเราก็มาเลือกตัวที่ง่ายๆนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับ MIDI นะครับน่าจะง่ายนะครับอันนี้น่าจะง่ายนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะรีดแบบนี้มาให้เรานั่นเองกดคลิก Here to Continue นะครับเราก็แก้แคปชั่นตามระบบของเขาเลยนะครับเครื่องบินประมาณนี้นะครับแล้วกดคลิก Here to Continue อีกรอบนึงนะก็เขาจะขึ้นคำว่า Get Link แบบนี้ให้เรานะครับนับถอยหลังครับปึ๊บกด Get Link ได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญเขาก็จะเด้งขึ้นให้เราแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของ PDC นะครับตัวสุดท้ายนะครับที่นี่นะครับ PDC ตรงนี้ส่วนตรง Offerwall นะเพื่อนๆใครที่ถนัดตรงนี้ก็สามารถเข้ามาทำได้นะครับเขาก็จะมีค่าตอบแทนให้ค่อนข้างสูงกว่าพวก Shortlink แล้วก็ VC นะครับอย่างผมก็จะไม่ค่อยถนัด Offerwall เท่าไหร่นะครับก็ทำทีไรก็ไม่ค่อยผ่านสักทีนะก็กำลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาสอนเพื่อนอยู่นะครับอย่างตัวนี้ PDC นะครับก็จะเป็นการดูนะครับโฆษณาของเขาสมมติว่าผมดูที่10วินาทีนะครับเขาก็จะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 0.0003 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์1 EXP ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกเข้าไปดูเลยกดคำว่า Go ได้เลยนะครับเขาก็จะมีการนับถอยหลังแบบนี้นับถอยหลังแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นตัวของแคปชั่นแบบนี้มาให้เรานั่นเองก็กด verify รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็เหรียญเขาก็จะเด้งแบบนี้ให้เรานะครับก็จะประมาณนี้วิธีการรับเหรียญต่างๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูในส่วนของวิดดอเลยนะครับวิดดอตรงนี้ขั้นต่ำที่ถอนนะครับผมได้ถอนไปเนาะขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 0.1 นะครับประมาณ 0.1 นั่นเองนะครับตอนนี้เขาก็ได้แอดตัวของชิบะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เป็นถอนเข้าคอยเบทเนาะนะครับถอนเข้าคอยเบทขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 0.1 นะครับเพื่อนๆก็สามารถถอนได้วิธีการถอนก็คือเราจะใส่อีเมลที่เราสมัคร Faucet Pay เข้าไปนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋า Faucet Pay ก็สามารถสมัครได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับใส่อีเมลของเรานะครับเราก็จะสามารถถอนได้ทุกเหรียญเลยนะครับที่เข้า Faucet Pay นะครับก็สามารถเลือกถอนได้เลยนะครับหรือใครที่จะถอนเข้าตัวของ Payee ก็ได้นะแต่ค่าแต่ขั้นต่ำการถอนเขาอาจจะสูงนิดนึงนะครับเท่ากันนะครับผมเนาะแต่คือผมไม่แนะนำนะเพราะว่าการถอนออกจากกระเป๋าเพย์ยี่หรือว่าเพย์เยียนะครับมันจะใช้ค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงมากๆนะพอๆกับคอยเบทเลยครับน่าจะหลายต่างเลยนะครับก็แนะนำให้ถอนเข้า Faucet Pay อย่างเดียวนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการถอนไปเรียบร้อยแล้วที่ให้ดูข้างต้นนั่นเองนะครับใครที่ชอบเว็บนี้นะครับก็ค่อนข้างเข้มง่ายพอสมควรก็สามารถสมัครได้เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวของลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่อยากจะเชิญเพื่อนนะก็ไปดูที่ referral ตรงนี้ referral ตรงนี้เลยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อน 15% นั่นเองครับลิงก์ก็อยู่ตรงนี้เราก็สามารถก๊อปลิงก์ตรงนี้ไปวางในกลุ่มต่างๆได้เลยหรือว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ของผมก็ได้นะครับผมเนาะแต่คือต้องมียอดถอนก่อนหรือว่าดูหลักฐานยอดถอนจากผมก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปวางได้เลยเนาะส่วนลิงก์ตัวไหนนะครับหรือว่าเว็บตัวไหนที่ผ่านการคัดกรองจากผมแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานก็ได้นะเอาไปวางได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เพราะว่าผมได้ทำการเทสให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ